เข้าสู่อารมณ์สมาธิเกิดขึ้นอย่างว่องไวเราท่านทั้งหลายเราเคยทำกันมาแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านมาชี้แนะมาบรรยายให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่องสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาให้เราได้ฟังกันหรือแม้กระทั่งท่านมาบรรยายหัวข้อธรรมะต่างๆให้เราได้ฟังกันถือว่าท่านได้มาชี้แนะหนทางให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เราได้ฟังกันมาที่เราได้มาบวชเนกขัมมะกันบางท่านอาจจะมาหลายครั้งหรือบางท่านเพิ่งจะเข้ามาบวชเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ท่านมาสอนให้เราภาวนาก็เราก็ได้มีโอกาสได้กระทำกันครูบาอาจารย์ต้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่สังวาลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองอีกครั้งหนึ่งท่านก็สอนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ฝ่ายพระหรือฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านสอนเน้นอยู่สม่ำเสมอท่านบอกว่ารู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างท่านบอกว่าให้ทำใจวางใจให้เฉยๆจึงมีคำของท่านว่าให้รู้เฉยเห็นเฉยการที่เราภาวนากันท่านบอกว่าไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นอะไรทั้งสิ้นท่านบอกว่าอยากรู้ก็จะไม่รู้อยากเห็นก็จะไม่เห็น
ท่านจึงบอกว่ารู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยท่านสอนลูกศิษย์มาอย่างนี้การที่เราวางอารมณ์หรือประคับประคองใจของเราให้อยู่ในอารมณ์อุเบกขาวางเฉยได้เพราะว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้เรารู้อยู่กับกายของเรารู้อยู่กับใจของเราหลับตาเห็นรูปกายของเรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะนั่งขัดสมาธิก็ตามนั่งพับเพียบอยู่ก็ตามให้จับความรู้สึกอยู่กับกายของเราน้อมเห็นรูปกายของเรานั่งท่าสมาธิอยู่เปรียบเสมือนว่ากายของเราเป็นพระสมาธิอยู่น้อมสายตาของเราเห็นเรารูปกายของเราให้เปรียบเสมือนพระปฏิมากรอยู่เบื้องหน้าเราขณะที่เราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทให้นึกอยู่ที่ปลายจมูกของเราจับความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกของเราที่ลมเข้าออกกระทบอยู่ที่ปลายจมูกของเราลมหายใจแรงก็ให้รู้ว่าลมหายใจแรงลมหายใจเบาก็ให้รู้ว่าลมหายใจเบาลมหายใจหนักก็ให้รู้ว่าลมหายใจหนักลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวให้น้อมพิจารณาอยู่กับกายของเราอยู่กับใจของเรากายหนักก็รู้ว่ากายของเราหนักกายเบาก็รู้ว่ากายของเราเบาใจหนักก็รู้ว่าใจหนักใจเบาก็รู้ว่าใจของเราเบาให้น้อมพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆครั้ง
เราพยายามทำสติของเราให้สมบูรณ์สติคือความรู้คือความเห็นเห็นกายรู้กายรู้ใจปัจจุบันนี้เท่านั้นก็เพียงพออดีตที่ผ่านพ้นมาไม่ต้องเอามานึกมาคิดอนาคตในวันพรุ่งนี้หรือเวลาต่อไปไม่ต้องเอามานึกมาคิดไม่ต้องเอามาปรุงแต่งนึกคิดอยู่แต่อารมณ์กายอารมณ์ใจอารมณ์ภาวนาเท่านี้ก็เพียงพอเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างภาวนาของเราเรื่อยไปเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะมีธรรมะมาสอนเรามาชี้แนะเราท่านก็ทำมาอย่างนี้จากหลวงปู่สังวาลก็มาจนถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองในเมื่อหลวงปู่สังวาลสอนให้ปฏิบัติชี้แนะให้ทำเรื่องของสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาหลวงพ่อสนองก็ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลสอนมาท่านก็สร้างบารมีอยู่ในป่าช้าวัดหนองไผ่เป็นวัดบ้านเกิดของท่านอยู่มา3ปีโดยที่ไม่พูดไม่คุยแม้แต่กระทั่งแม่ของท่านเองท่านก็ไม่พูดไม่คุยด้วยนี่คือการปฏิบัติของหลวงพ่อสนองโยมแม่ส่งอาหารให้ฉันทุกวันก็ไม่เคยคุยด้วยนอกจากหลวงปู่สังวาลไปเยี่ยมจึงได้มีโอกาสเราหรือว่าพูดอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้กับครูบาอาจารย์ได้ฟังครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สังวาลรู้แล้วก็ชี้แนะให้ทำต่อๆไปอีกเราท่านทั้งหลายถือว่าเราโชคดีเพราะว่านับถอยหลังไประดับ60ปี70ปีหายากครูบาอาจารย์ที่มาสอนเรื่องสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนา
หายากเราถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีที่ได้มาเจอได้มาฟังธรรมครูบาอาจารย์ด้วยกันหลายๆรูปแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้สอนได้ชี้แนะให้เราได้ปฏิบัติกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราให้เราสังเกตน้อมพิจารณาว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้มีความรู้สึกอย่างไรกายมีความรู้สึกอย่างไรใจมีความรู้สึกอย่างไรบางท่านนั่งนานๆกายเบาใจเบาลมหายใจเบาก็ให้ทำความรู้ว่ากายเบาใจเบาลมหายใจเบาหรือบางท่านมีความรู้ว่ากายหนักใจหนักลมหายใจก็หนักก็ให้ทำความรู้ว่าใจหนักลมหายใจหนักกายหนักทำความรู้อยู่อย่างนี้ ให้มากๆไม่ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามให้ประคับประคองใจของเราประคับประคองใจของเราให้สบายๆไม่ให้กลัว บางทีทำแล้วแสงสว่างปรากฏเกิดขึ้นไก่น้อมความรู้สึกให้แสงสว่างนั้นมาอยู่ที่กายของเราหรือมาอยู่ที่ใบหน้าของเราเราอย่าปล่อยสายตาของเราออกไปสู่ภายนอกถ้าเราปล่อยสายตาของเราออกไปไกลจนเกินบางครั้งจะทำให้เราสะดุ้งผวาเกิดความกลัวเกิดขึ้นได้น้อมความรู้สึกสายตาของเราให้ติดใบหน้าของเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรบางทีนั่งแล้วก็มืดก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ทุกท่านมันเพียรภาวนาเราจะได้ถ้าเราไม่ละทิ้งองค์ภาวนาที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ละทิ้งต่อมาเชื่อได้ว่าไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งก็จะทำให้เรารู้เห็นเกิดขึ้นได้ทำความเพียรบ่อยมากๆเราก็จะ
สามารถรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เกิดขึ้นได้จะทำให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ต้องนึกอยากรู้ไม่ต้องนึกอยากเห็นภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็เช่นเดียวกันนั่งนานๆเกิดมีความปวดเมื่อยทางร่างกายก่อนที่เราจะขยับนั่งท่าไหนก็ตามก่อนจะขยับให้เราพิจารณาดูเสียก่อนพิจารณาทำความรู้ว่ากายเนี่ยมันปวดมันเมื่อยน้อมดูใจน้อมพิจารณาดูใจว่าใจเนี่ยเป็นทุกข์ไหมใจทุรนทุรายไหมใจเร่าร้อนไหมถ้าน้อมดูใจใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่ทุรนทุรายใจไม่เร่าร้อนอย่าไปขยับโยมถ้าขยับก็จะทำให้เราไม่รู้ไม่เห็นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วเราจะเข้าใจแต่ถ้ามีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นมากๆจนทำให้ใจเนี่ยทุรนทุรายใจหงุดหงิดใจเร่าร้อนถ้าจะขยับนั่งให้ทำช้าช้าขยับช้าช้าโยมอย่าขยับเร็วถ้าเร็วแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจอีกเช่นเดียวกันที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำช้าช้าก็เพราะต้องการให้เรารู้เท่าทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตอนเช้าครูบาอาจารย์สอนให้เดินจงกรมท่านเป็นไงจึงให้สอนเดินช้าถ้าเดินไวไม่สามารถที่จะจับอารมณ์ของเจ้าของได้เช่นเดียวกันท่านก็สอนไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นให้ทำช้าช้าแม้แต่ฉันอาหารก็ไม่ให้รีบจนเกินไปนะไม่รีบจนเกินไปนะแล้วเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าพยายามไม่ให้คุยกันเพราะสาเหตุถ้าเราคุยกันมากอารมณ์ก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เรานั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงพอเลิกภาวนาเราไปคุยกัน5นาที10นาทีอารมณ์สงบนั้นหายหมดเลยน่ะนี่เป็นการที่นักปฏิบัติทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พยายามสอนเราเพราะว่าที่จะมากล่าวว่าหลวงพ่อสนองอยู่ในป่าช้าวัดหนองไผ่มา3ปีโดยไม่พูดไม่คุยแม้แต่แม่ของตัวเอง
ผลที่ได้มาก็คือธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่านเสร็จแล้วท่านก็มีธรรมะจะว่าจะสอนพวกเราเลยท่านก็มีธรรมะบอกแม่บอกญาติพี่น้องจนแม่ก็ได้บวชยันหมดอายุไขเช่นเดียวกันแล้วองค์ที่ไม่พูดไม่คุยอีกล่ะก็พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลอยู่ในป่าช้าวัดบ้านถึงอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันท่านอยู่ในป่าช้า6ปีอยู่มากกว่าหลวงพ่อสนอง3ปีท่านอยู่มา6ปีท่านก็ไม่พูดไม่คุยกับใครนอกจากพระอาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาเลื่อมใสอยู่ท่านก็คุยในสิ่งที่มีข้อสงสัยในธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองจนทำให้ท่านสามารถมีธรรมเกิดขึ้นกับใจท่านท่านยังได้มีโอกาสมาสอนลูกศิษย์ทั้งฝ่ายพระและฝ่ายญาติโยมเกิดขึ้นอย่างมากมายยังวัดสังฆทานก็เช่นเดียวกันพระบางรูปที่ท่านทำความเพียรก็มีเกิดขึ้นหลายรูปที่ท่านไม่พูดไม่คุยทำความเพียรความเพียรก็คือเพียรภาวนาภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธเช่นเดียวกันเขาเรียกจึงบอกว่าท่านเจริญสติเจริญสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาให้มีให้เกิดขึ้นกับกายใจท่านความเพียรพยายามสร้างพระให้เกิดขึ้นกับใจพยายามตกแต่งใจให้เป็นพระเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันโยมขณะนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังมาทำกายของเราให้เป็นพระเกิดขึ้นเรากำลังมาตกแต่งใจเราให้เป็นพระเกิดขึ้นการที่เราได้มีโอกาสได้มาบวชเนกขัมมะกันเราได้เสียสละเวลาอันมีค่าของเรามาในเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้เราตั้งใจทำความเพียรเท่าที่เรามีโอกาสทำของเราได้
รรมะหรือธรรมทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามถ้าผู้นั้นมีหมั่นมีเพียรอยู่สม่ำเสมอธรรมะหรือธรรมย่อมเกิดขึ้นกับผู้นั้นจนได้การที่เรามาสร้างความอดทนบางครั้งอากาศก็ร้อนเราก็ทนกันบางครั้งอากาศก็เย็นเราก็ทนกันทนอากาศร้อนอากาศหนาวทนความปวดเมื่อยเราเคยอยู่บ้านอยู่อย่างสบายสบายเรามาเสียสละมาบวชเพื่อสร้างกองบุญกองกุศลให้เกิดขึ้นบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างบ้านเราแต่เราก็อยู่กันได้นี่เนี่ยความเพียรของเราถ้าเราไม่มีความเพียรถ้าเราไม่มีความอดทนอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกนี่เราอยู่กันได้ถ้าเราไม่มานั่งภาวนาเราไม่มาภาวนาพุทโธพุทโธให้มีให้เกิดขึ้นสมาเชื่อได้ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างนี้นานๆก็นี่อาศัยความเพียรอาศัยความอดทนเราจึงอยู่กันได้หรือบางครั้งถ้าเรานั่งนานๆถ้าร่างกายเรามันอ่อนล้าเมื่อยล้าเราลุกเดินขึ้นได้เดินจงกรมได้แต่เวลาเราเดินเราก็ต้องสร้างสติมีสติอยู่กับการเดินของเราหรือบางครั้งเกิดมีความง่วงเหงาเหานอนง่วงมากๆเราก็ลืมตาขึ้นลืมตาค่อยๆเหลียวซ้ายเหลียวข้างขวาหรือไม่งั้นก็ค่อยๆแงนขึ้นดูใบไม้เพื่อไล่นิวรณ์ไล่นิวรณ์คือความง่วงเหงาเหานอนนั่นเองถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะทำให้เราเผลอหลับเผลอหลับหรือบางท่านทำความเพียรจนชำนิชำนาญแต่ขาดควบคุมกายควบคุมใจนั่งเดียวหลับนานเลยขณะหลับนะใจสงบก็เรียกว่าไม่ได้คุมกายถ้าคุมกายทำสติให้รู้อยู่ไม่หลับหรอก
นะไม่หลับหรอกนะวันนี้ถือว่าน่ายกย่องญาติโยมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอบรมเรามาตั้งแต่เช้าอบรมอยู่เรื่อยๆแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาบรรยายกันแต่โยมก็ทนกันได้ถือว่าเราไม่ขาดทุนที่เราได้มาบวชเนกขัมมะกันเราสามารถสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นได้ญาติโยมทั้งหลายการที่เราทำความเพียรสร้างสติสติคือความรู้ทำความรู้ของเราให้มากๆบางครั้งถ้าหลับตาแล้วมันเพลินจนเราเผลอได้ลืมตาบ้างนะลืมตาบ้างเวลาลืมตานั่งลืมตาอย่าดูไกลลืมตาดูร่างกายของเจ้าของเองดูกายของเราดูใกล้ๆนะอย่าดูไกลถ้าดูไกลแล้วเนี่ยจะทำให้เราเผลอได้เผลอกายได้ดูกายของเราการที่เราภาวนาบางครั้งเสียงภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงดีก็ตามไม่ดีก็ตามไม่ต้องไปนึกว่าเสียงนั้นมันจะเป็นอย่างไรพยายามประคับประคองใจของเราไม่ให้ไปเกาะอยู่ในเสียงนั้นได้ยินก็ได้ยินไปจะเป็นเสียงดีไม่ดีก็ปล่อยไม่ต้องไปปรุงแต่งในเสียงนั้นยังเช่นเดียวกันตมากำลังกล่าวอยู่ชี้แนะอยู่
แล้วก็ภาวนาไปไม่ต้องนึกว่าพระอาจารย์รูปนั้นหลวงพ่อรูปนี้เสียงดีเสียงไม่ดีไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นได้ยินก็ได้ยินไปทำใจให้มั่นคงอยู่กับองค์ภาวนาของเราองค์ภาวนาของเรานั้นถ้าเราเผลอเราลืมก็ให้รู้ว่าเราเผลอเราลืมก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ทำสติภาวนาใหม่ภาวนาใหม่เพราะว่าถ้าเราไปนึกไปปรุงแต่งในเสียงภายนอกก็ทำให้เราไม่สงบเกิดขึ้นได้ทำให้เราไม่สงบหรือเราอาจจะยืนบ้างก็ได้นะถ้านั่งนานๆเปลี่ยนอารมณ์เป็นการยืนบ้างขณะเรายืนยืนหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่น้อมสายตาของเราน้อมความรู้สึกของเราให้รู้ว่าเรายืนอยู่ให้รู้ว่าเรายืนอยู่ครูบาอาจารย์จึงสอนว่าอิริยาบถ4แต่ส่วนคำว่าอิริยาบถ4ให้ทำให้ครบถ้วนมันมีอยู่บทหนึ่งอิริยาบถปัจจุบันนี้ขณะนี้ยังทำไม่ได้ปัจจุบันนี้ขณะนี้ได้3อิริยาบถก็มีนั่งมียืนมีเดินสามอิริยาบถเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายช่วงนี้ก็ถือว่าที่จะมาได้มากล่าวมาชี้แนะในการภาวนากันก็ถือว่าสมควรกับเวลาขอให้เราทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ก็ออกจากอารมณ์ภาวนากันก่อนได้แต่ก็ทำไม่ต้องเร็วนะโยมนะทำช้าๆอย่างที่ชี้แนะไว้นะขยับนั่งกันให้สบายๆนะ
นั่งให้สบายๆทำช้าๆโยมถ้าทำเร็วเนี่ยบางครั้งขณะที่เราขยับตัวเนี่ยบางท่านนะโยมบางทีมีแสงสว่างเกิดขึ้นได้ทางตาก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นการคุยเรื่องต่างๆหรือว่าบรรยายเรื่องต่างๆให้โยมฟังกันต่ออีกระยะหนึ่งพอดีนะพระท่านได้มาบอกเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาของธรรมาเนี่ยเป็นเวลา4 ทุ่มพอดีก็พระที่ท่านรับหน้าที่ที่นิมนต์ไว้ท่านขออนุญาตกลับก่อนแล้วธรรมาก็มาแทนท่านก็ถือว่าธรรมาก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับญาติโยมเรื่องการที่ธรรมาเคยกล่าวว่าที่พูดว่าครูบาอาจารย์นะโยมทำความเพียรมาอย่างไรบ้างเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมสมัยที่ตมาพูดตามภาษาคนทั่วไปว่าชอบเที่ยวทุดงชอบเที่ยวทุดงเดินจากสุพรรณบุรีไปยันเชียงใหม่ไปยันเชียงรายไปสิ้นสุดอำเภอแม่สายสมัยนั้นยังไม่เจริญโยมนะไม่เจริญหรอกเดินจากเชียงใหม่ไปยันอำเภอแม่จันเดินอยู่ในป่าเดินอยู่กับชาวเขาชาวเขาทุกเผ่าเจอหมดแต่ไม่มีถนนไม่มีรถชาวเขาก็เดินเป็นทางเดินของชาวเขาเดินยันอำเภอแม่สายโยมเดินยันอำเภอแม่สายไปถึงแม่สายมีข้าราชการทำงานศุลกากรเขาขับรถมาเจอตมาก่อนจะถึงแม่สายเขาก็บอกภรรยาเพราะว่าพระธุดงค์2 รูปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ไปพักที่บ้านพักศุลกากรเขตแม่สายกับพม่าเพื่อต้องการจะให้ไปเทศโปรดเพื่อนเขามีอยู่คนหนึ่งกินเหล้าทุกวันไม่ใช่กินธรรมดาโยมกินแล้วเพื่อนไปส่งบ้านก็จำบ้านตัวเองไม่ได้เมาจนจำบ้านไม่ได้นัตมาก็ไปพักแต่พักก็เช้ามาเขายังไม่หายเมาเลยฉันข้าวเสร็จแล้วเสร็จก็คุยกับเขาก็คุยง่ายๆเนี่ยก็คุยแบบคุยกับโยมเงี้ยคุยให้เขาฟังแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อเราต่อมาก็พูดให้เขาฟังว่าให้นึกถึง
ให้นึกถึงลูกอนาคตของลูกลูก 3-4 คนแต่เจ้าตัวเนี่ยโยมทำงานด่านศุลกรอยู่อำเภอแม่สายจนคนเดียวนอกจากนั้นเขามีเงินกันหมดได้เมียก็ได้เมียชาวพม่า12ปันนานะพอพูดแค่เช้านั้นนะโยมตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่กินเหล้ายันจากตมาไปเลยไม่กินเลยแต่ก่อนตอนที่พักอยู่นั่น 3-4 คืนตมาก็สอนพอตอนมืดมาหน่อยก็สอนให้ทำสมาธิเนี่ยสอนอย่างนี้เนี่ยเหมือนให้พวกโยมภาวนาก็นี่เนี่ยส่วนภรรยาก็นี่โยมสอนให้ภาวนานั่งไม่ได้เลยไม่ได้อะไรหรอกนั่งก็ไม่ได้เยอะเดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้สอนให้แกนอนให้นอนภาวนา เวลาแกนอนภาวนานี่โยมแสงสว่างเกิดอย่างว่องไวทำปรากฏเกิดขึ้นเกิดตอนนอนขณะตมากลับมาสุพรรณบุรีพอตมาจะขึ้นไปเยี่ยมกันเนี่ยแกบอกกับสามีแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยจะขึ้นมาที่เราเนี่ยรู้ก่อนว่าเราจะไปอีกเนี่ยเราพวกญาติโยมก็เช่นเดียวกันโยมนะตั้งใจภาวนาน่ะยังไงก็ได้โยมไม่อะไรต้องได้อย่างนะอย่างน้อยก็ได้ความอดทนละน่ะเดี๋ยวเกิดกลับไปบ้านคนที่แต่งงานแล้วมีสามีเกิดสามีถามว่าไปบวชได้อะไรบ้างล่ะจะไปบอกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้นะได้ทุกคนนะโยมบางคนเนี่ยรู้เข้าใจอารมณ์เจ้าของด้วยนะก่อนจะมาบวชเนี่ยใจเราอย่างหนึ่งก่อนจะมาปฏิบัติเนี่ยใจอย่างหนึ่งแต่พอได้มาบวชเนกขัมมะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมใจกับอารมณ์ใจอะเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มาพูดเมื่อกี้อีกว่าพระตั้งหลายรูปบรรยายมาตั้งแต่เช้ายันปัจจุบันเนี่ยโยมอยู่กันได้เห็นไหมเนี่ยเพราะอะไรนะก็เพราะความเพียรความเพียรเนี่ยมาทำให้เกิดความอดทนเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความเพียรไม่มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกนะยิ่งบางท่านเนี่ยโยมอายุก็มากแต่ก็อยู่ได้บางท่านเนี่ยอายุไม่มากแต่ก็อยู่ได้นี่ถ้าจะคุยกันให้ยันสว่างนะโยมต้องคุยด้วยนะถ้ามาพูดคนเดียวเดี๋ยวหมดเรื่องพูดเลยถ้าโยมคุยด้วยมาคุยด้วยอยู่ยันสว่างได้นะ ใครจะอยู่ยันสว่างนะแต่ต้องโยมต้องคุยด้วยนะ 2518 2518แต่มาอยู่กับหลวงพ่อสนองที่นี่เนี่ยโยม
2518 2518โยมพระรุ่น2517 2518เนี่ยทุกวันนี้อยู่หลายรูปเนี่ยสังฆทานเนี่ยตอนเนี้ยยังมีอยู่หลายรูปหลวงพ่อโตเนี่ยโบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยโบสถ์แก้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนชาวบ้าน ทำไร่ทำนาจะรู้เลยว่าไอ้คำว่าไอ้เพิงหมาแง่นนั้นมันยังไงอะมันเป็นเพิงอยู่อยู่กันโยมกุฏิก็ไม่มีกุฏิที่อยู่เนี่ยไม่มีหรอกและที่วัดก็ไม่กว้างเวลาฝนตกทิ้งเป็นไงโยมรู้ไหมฝนมาตะวันออกฝนมาหน้าหลวงพ่อโตเราก็ไปรวมอยู่หลังหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตองค์ใหญ่บังฝนได้โอ้ศักดิ์สิทธิ์นะโยมหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อ้าวฝนมาข้างหน้าพระไปอยู่หลังไม่เปียกท่านป้องกันได้แล้วไม่ใช่องค์สององค์นะโยมสิบกว่าองค์อ่ะอยู่กันอ้าววันดีคืนดีฝนมาข้างหลังเราก็มาอยู่ข้างหน้ารอดอยู่กันได้งานนะโยมน่าอ่ะสิอ่ะแล้วอยู่กันได้โยมน่ะเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพระที่สอนลูกศิษย์ให้อดทนโยมสอนให้อดทนสอนให้ต่อสู้น่ะแล้วสอนไม่คุยกันให้พระสมาทานไม่พูดกันเขาก็สมาทานไม่พูดกันทั้งวัดเลยสิบกว่ารูปแต่ส่วนมาเนี่ยไม่สมาทานหรอกพระก็ถามว่าหลวงพี่ไม่สมาทานแล้วแม้ผมไม่สมาทานหรอกทำไมล่ะกับท่านไม่พูดกันหมดแล้วผมจะพูดกับใครล่ะ สิบกว่ารูปผมไม่พูดกันหมดเลยแล้วเหลือเราองค์เดียวไม่สมาทานหรอกแล้วกับท่านไม่พูดกันหมดแล้วผมจะคุยกับใครล่ะเลยพายเราเงียบไปด้วยเนี่ยนี่อยู่ครูบาอาจารย์พระสนองนี่ถือว่าสอนให้พระสอนให้โยมเนี่ยอดทนมักน้อยสันโดษต่อสู้ขอพระโยมต้องค่อยพูดเผื่อแกมีชีวิตอยู่ค่อยพูดไม่ใช่พ่อหนองนะโยมเดี๋ยวเพื่อแกมีชีวิตอยู่เดี๋ยวแกจะมาโวยทำไมแกมาด่าทุกวันเนี่ยมาด่าพระทุกวันเนี่ยที่นี่เนี่ยหลวงพ่อหนอกก็สอนให้เราอดทนหลวงพ่อก็กลัวจะแย่กลัวพระอารมณ์จะระเบิดแต่แกด่าขออภัยโยมนี่โยมฟังแล้วไม่ใช่ธรรมาหยาบคายนะพูดเรื่องให้ฟังเวลาฉันข้าวก็ยุคต้นๆนิยมฉันข้าวเนี่ยข้าวก็อยู่ในบาตรขนมก็ในบาตรทุกอย่างอยู่ในบาตรหมดเลยโยมนอกบาตรไม่เอาเลยตอนนี้ก็ขยำข้าวรวมกันโยมเขามาก้มดูมาดูว่าพระข้าวเนี่ยรวมกันหมดเลยว่าไงรู้ไหมมันกินกันยังหมาเลยก็มันรวมหรือว่ากันนะตอนนี้ก็สมาทานไม่หลับไม่นอนกันก็ง่วงโยมฉันข้าวแล้วนั่งไม่ได้โยมถ้าฉันข้าวนั่งเดี๋ยวหลับฉันข้าวแล้วก็ต้องลุกขึ้นเดินเดินก็เดินช้าๆเดินช้าโยมเดินช้าก็ว่าไงมั้ยตอแหลมแกล้งเดินช้าๆฉันบอกพระตอแหลแกล้งเดินช้าๆนี่สนุกนะโยมสนุกเฮ้อกลับเป็นสนุกโยมสนุกในการที่เราต้องปฏิบัติสู้กับเขาทุกวันนี้สงสัยตายแล้วทําไปตายขออภัยด้วยนะโยมนะนี่เนี่ยโยมสังฆนี่คือสังฆทานเนี่ย
ตรงที่โยมกางเต็นท์กันนะไม่ใช่ที่วัดหรอกแต่ก่อนเนี้ยมีไม่มากโยมมีที่นิดเดียวแต่ก็แปลกโยมหลวงพ่อโตเนี่ยเลี้ยงพระได้นะเลี้ยงพระได้ขณะนั้นยังอาหารเนี่ยบิณฑบาตได้ไหมได้โยมแต่ต้องแบ่งกันนะแบ่งกันอาหารเนี่ยต้องตักแบ่งกันไม่งั้นไม่พอต้องมีพระองค์หนึ่งตักแบ่งให้แบ่งให้เท่าๆกันข้าวก็ดีกับข้าวก็ดีโยมอยู่มานะเข้าญาติโยมที่เขาก็เรียกว่าผู้ที่มองว่าพระองค์นี้หรือพระชุดนี้มาอยู่เนี่ยไม่ได้หวังเอกลาภไม่ได้มาหลอกลวงอะไรก็เป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความสงบหวังทำให้เกิดขึ้นจริงๆก็เริ่มเข้ากันมาโยมที่เขาศึกษามาทีดีก็เริ่มเข้าถ้าโยมทันสังฆทานยุคนั้นแล้วก็โยมจะรู้ว่าเป็นไงทุกวันนี้เหลือคนเก่าเหลือ2คนหรือ3คนแค่นั้นโยมหมดจากเราไปหมดโยมลองคิดอยู่ที่นี่นะน้ำบัดลมรูปร่างยังไงยังไม่รู้เลยพวกเป๊ปซี่พวกอะไรเนี่ยไม่รู้รูปร่างยังไงหรอกเบื่อที่สุดเลยอะไรโยมรู้ไหมที่จะมาเบื่อนะอยู่เนี่ยเบื่อน้ำตาลใส่ขาว และคิดอยู่น้ำตาลใส่ขาวกับน้ำร้อนทุกวันเนี่ย อยู่ได้อ่ะฉันข้าวแล้วก็เที่ยงมาบ่ายมาเย็นมาก็น้ำตาลใส่ขาวโยมทุกวันเลยโยมนะอยู่กันได้เดี๋ยวอยู่กันแบบมีความรักใคร่กันดีสามัคคีดีพระดูสิโยมพวกโยมนี่โชคดีมีบุญพอเข้าวัดปุ๊บอุดมสมบูรณ์ดูสิอาหารก็อุดมสมบูรณ์เครื่องดื่มก็อุดมสมบูรณ์โอ้โหรุ่นมานี่เจอแต่น้ำตาลใส่ขาวนี่ถ้าพูดแล้วโยมจะหาว่าไม่จริงแล้วมั้งโยมต้องนึกถึงพ.ศ.2518เป็นยังไงอะไม่มีทางที่เนี่ยที่เข้ามาวัดไม่มีสวนโยมสวนทุเรียนจักรยานก็ไม่มีเพราะเขาไม่รู้จะขี่ไงเพราะมันไม่มีทางคนก็เดินตามคันสวนนี่คนละเรื่องอะไรโยมสังฆทานกับ2518กับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องกันเลยเนี่ยแม่เสียดายถ้าโยมทันยุคนั้นนะโอ้แล้วสมัยนั้นโยมเดินบิณฑบาตตามบ้านนะโยมยังพูดมาเนี่ยลูกชาวไร่ชาวนาเดินเก่งพวกที่อยู่ในที่เจริญหน่อยมาบวชอยู่ด้วยหงายท้องด้วยนะเดินหน้าฝนดินที่นี่เหนียวแข็งเดินแล้วลื่นเดินไม่เป็นอยู่หงายท้องถ้าชาวนาเนี่ยคนทำนาทำไรมีวิธีเดินก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยจิกดินไว้ก็ไม่ลื่นแต่คนที่เกิดในที่เจริญหน่อยไม่ได้จิกโยมเดินเอาฝ่าเท้าลงธรรมดาเนี่ยเรียบร้อยหงายท้องเนี่ยและร่องสวนทุเรียนที่เนี่ยโยมหล่นไปแล้วต้องหาเพื่อนช่วยเอาขึ้นมันขึ้นไม่ได้แล้วมันลึกมากเลยนี่เราประวัติโยมฟังนะ
เล่าประวัติอโยมฟังเพราะว่าสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อโตนี่โยมก็แปลกหลวงพ่อโตเนี่ยอิสลามไม่มีลูกอยากมีลูกมาเจอหลวงพ่อสนองมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อหนองให้หลวงพ่อหนองทำน้ำมนต์ให้ทีให้อยากจะมีลูกพ่อหนองก็นั่นน่ะไปอธิษฐานไหว้หลวงพ่อโตน่ะเออเขาก็ไปนะไม่กี่เดือนแล้วเขาก็มีลูกมาคนหนึ่งโอ้ยดีใจสถานพ่อหลวงพ่อโตนี่อิสลามสถานพ่อโตมากเลยหลวงพ่อโตนี่มีเทวดารักษาดีนะมีเทวดารักษาดีมากนะเนี่ยเริ่มกลับกุฏเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งจากเดินจากยืนอิริยาบถที่สี่ก็นอน ที่บอกว่าอิริยาบถสี่อะที่ตมาก็ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยสามอิริยาบถนั่งยืนเดินนี่เริ่มเก็บของบ้างอะไรบ้างกลับที่พักอิริยาบถที่สี่นอน อันนี้ไม่ว่ากันโยมเพราะว่าเวลาที่นั่นก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราพักผ่อนก็บอกแล้วถ้าจะคุยถ้าอยากจะอยู่ยันสว่างอยู่ได้แต่ต้องคุยด้วยนะโยมต้องคุยด้วยน่ะนี่ยังมีอีกนะโยมเนี่ยมีอีกสองรูปนะต่อโยมมาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะน่ะตั้งแต่23ถึง24พระอาจารย์ชันชัยแล้วก็24ถึง3 30นอน่ะอาจารย์จรัญถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์จรัญนี่น่าจะเชียงใหม่น่ะท่านอยู่เชียงใหม่น่ะใครง่วงยังล่ะง่วงยกมือขึ้นทำไมกล้าเดี๋ยวเจออิริยาบถสี่เนี่ยโยมอยู่เนี่ยนะขออภัยที่มากล่าวอะสมาทานไม่หลับไม่นอนกันไปบิณฑบาตนี่โยมมันหลายวันนะเนาะเวลาไปเดินบิณฑบาตเนี่ยสมาเดินหลับเป็นประจำเลยทุกวันบางทีเดินไปสามวาเลยหลับเดินหลับเดินไปงั้นเนี่ยหลับง่วงจัดเวลาไปถึงบ้านโยมโยมเขานั่งประจบขันข้าวอยู่ท่านี้แล้วเขาก็ยืนจะใส่บาตรแกก็นึกว่าเราเคร่ง แกก็รอจะใส่บาตรไอ้เราก็ไม่ได้เปิดบาตรสักทีก็นึกว่าแกก็คงนึกว่าโอ้พระนี่เคร่งจังนะที่ไหนได้หลับ เนี่ยเรื่องจริงโยมโอ้ตะก่อนนิดหลับกันอยู่เรื่อยนะโยมยืนรับบาตรเนี่ยแล้วมาเนี่ยเป็นประจำเลยเพราะว่าบางทีหลวงพ่อหนองก็อ้าวให้สมาทานไม่หลับไม่นอนกันทำความเพียรกันทั้งวันทั้งคืนโยมกลางคืนก็ไม่นอนหลับนะทำกันงั้นเนี่ยมันหลายวันนะเขาก็หลับไม่รู้เรื่องหรอกเดินก็หลับเนี่ยเดินหลับเลยพอหยุดปุ๊บจะรับบาตรโยมหลับเลยโยมก็คงนึกโอ้โหพระนี่หูยเคร่งจังเลยไม่เปิดบาตรสักทีเปล่าหลับลองๆนะโยมลองๆดูลองๆก็ได้ไม่หลับไม่นอนเอาแค่3คืนพอนะมาสมาทานกันทิ้งเป็นอาทิตย์เป็น10วันเนี่ยอยู่เนี่ยที่หลวงพ่อโตเนี่ยไอ้ที่พูดเนี่ยสมัยหลวงพ่อโตที่เป็นเพิงกันเนี่ยอยู่กันต้องอยู่กันหลายรูปนะอยู่รูปเดียวไม่ได้หรอกหลับไม่รู้หรอก
พออยู่กันหลายๆรูปเนี่ยคอยตะกิดกันอยู่เรื่อยลองดูโยมเอาคืนนี้ก่อนก็ได้ลองคืนนี้ก่อนคืนเดียวก่อนเอาแล้ววันเนี้ยฉันไม่หลับแล้วไม่หลับไม่นอนเอาคืนเนี้ยคืนแรกเลยลองดูยุโยมเนี่ยเดี๋ยวจะมาจะไปนอนเลยนะ เพราะพรุ่งนี้มีงานอีกมีงานต้องไปโยมก็ทำบุญบ้านนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านถ้าคืนนี้ไม่หลับก็โยมพรุ่งนี้นั่งหลับยังไงก็หลับหลับไปโยมดูในบ้านเนี่ยพรุ่งนี้ไปฉันอาหารโน่นอำเภอศรีราชาชลบุรีมีใครบ้างเนี่ยอยู่ชลบุรีมีใครบ้างเนี่ยโอ้นั่นไงเจอแล้วชลบุรีอำเภอเมืองเนี่ยอำเภออะไรล่ะฮะโอ้ก็ดีอ้าวก็ถือโอกาสนะขอญาติโยมทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอสมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆขอให้หน้าที่การงานของท่านจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอให้เราทุกท่านทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายขอให้เราจงได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ